สวัสดีค่ะมนาการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะทำปุ๋ยใช้สำหรับต้นไม้ในสวนมนาค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนก็จะมีนะคะกะละมังค่ะอันนี้เราเลี้ยงไม่มากเอาไว้ทำปุ๋ยเล็กๆน้อยๆกับพืชดอกของเรานะคะก็จะเป็นกะละมังขนาดนี้แล้วก็เจาะรูเล็กๆทั่วไปเลยนะคะเป็นการระบายน้ำของมันก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาขี้วัวเนี่ยค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ 2-3 วันเพื่อลดความเค็มไส้เดือนนี้จะไม่ค่อยชอบความเค็มนะคะขี้วัวนี้ก็จะได้เป็นอาหารของไส้เดือนแช่น้ำไว้ 2-3 วันต่อจากนั้นก็จะตักออกมาแล้วก็ผึ่งให้ชื้นนะคะไม่ถึงกับแห้งผึ่งให้ชื้นแล้วก็เก็บใส่กระบะหรือกระมังไว้นะคะอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็จะมีกระด้งนะคะที่เป็นตาข่ายสำหรับที่เราจะร่อนไส้เดือนค่ะอันนี้คือไส้เดือนที่เราเลี้ยงไว้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะให้กินขี้วัวประมาณ1เดือนนอกจากนั้นก็จะมีเศษผักที่เราทำอาหารในครัวเหลือนะคะพวกผักกาดผักคะน้าผักต่างๆนะคะเราก็จะเอามาให้ไส้เดือนทานตอนนี้เราจะร่อนเพื่อที่จะเอามูลไส้เดือนตรงนี้เอาไปทำปุ๋ยนะคะส่วนไส้เดือนเราก็จะเอาไปเลี้ยงต่อค่ะค่ะอันนี้ก็ไส้เดือนนะคะที่เราเลี้ยงไว้ตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้ตัวโตอ้วนนะคะเราก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันนะคะก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกันบางทีเราก็ปล่อยให้ติดดินไปนะคะเวลาเราไปใส่ต้นไม้มันก็จะไปเจริญเติบโตในต้นไม้ต่อเติบโตมากเลยค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะอันนี้คือมูลไส้เดือนที่เราได้นะคะก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะในนี้ก็จะมีตัวเล็กๆของมันอยู่แล้วก็อาจจะมีไข่ของไส้เดือนด้วยเมื่อเราจะเอาไปใช้ทำปุ๋ยนี่เราก็จะเอาไปผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตามต้นไม้ในสวนของเราในกระถางนะคะบางทีเราก็จะเจอไส้เดือนในดินที่เราเอามูลไส้เดือนใส่ก็จะเจอไส้เดือนเล็กๆขยายพันธุ์เต็มสวนของเราเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นขี้วัวที่เราแช่น้ำไว้3วันแล้วเราตากมาแล้วก็ผึ่งนะคะไม่ให้มันแฉะนะคะเอาพอแค่ชื้นอย่างนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไส้เดือนตัวนี้นะคะถ้ามันเยอะกันไปเราอาจจะแบ่งเป็น2กระบะค่ะแล้วก็ปล่อยไส้เดือนอย่างนี้เลยได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้จากการที่เราปล่อยนิดเดียวแล้วมันก็ขยายพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันต่อเราก็จะเลี้ยงไว้ในกระบะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็มุดลงใต้ดินเองค่ะอาหารที่เราจะให้ไส้เดือนนะคะก็จะเป็นพวกเศษผักต่างๆที่เราทำอาหารในครัวเรือนของเรานะคะเช่นพวกเศษผักกาดผักคะน้านะคะ เราก็จะเอามาโปะบนหน้าอย่างนี้เพื่อที่จะให้ไส้เดือนเนี่ยย่อยเป็นอาหารของมันนะคะ3วัน4วันเราก็จะเอาอาหารมาให้มันครั้งหนึ่งข้อสำคัญเวลาเราเก็บกระบะที่เราเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยนะคะบริเวณตรงนั้นต้องปลอดมดด้วยไม่ให้มดขึ้นนะคะแล้วก็กันพวกไก่พวกนกพวกอะไรมาจิกนะคะเราก็จะใช้พลาสติกนะคะคลุมให้มิดชิดนะคะ 2-3 วันก็มาเปิดดูและให้อาหารถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งนะคะก็เอาน้ำถมๆซะหน่อยนึงทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสัก1เดือนนะคะเราก็จะเอาออกมา
เอามูลของมันทำปุ๋ยอย่างนี้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้นะคะธาตุอาหารเยอะแล้วข้อสำคัญก็ปลอดสารเคมีด้วยค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่หาไส้เดือนแล้วก็ขี้วัวเราก็สามารถที่จะทำปุ๋ยไส้เดือนไว้ใช้ได้ตลอดปีนะคะแล้วก็ไส้เดือนตัวนี้ก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมจากมนาการ์เด้นค่ะ